สนับสนุนโดย True Move H 4G Plus กระจกนิรภัยกันรอยเกรดพรีเมียมจาก Hi Chi 425 degree รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ DeFi ของแท้เน้นคุณภาพส่งฟรีส่งไวใส่ใจทุกบริการสวัสดีครับล่าสุด Apple ก็ได้ปล่อยอัปเดต iOS 11.1 Developer Beta 3ให้เหล่านักพัฒนาได้อัปเดตกันนะครับผมโดยหลักในเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจากตัว iOS 11.1 Developer Beta 2เป็นหลักนะครับจุดเป็นแป้งที่เราเห็นได้ชัดในเวอร์ชันนี้นะครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วไปนะครับโดยเฉพาะตัว 3D Touch นะครับที่เมื่อเรากดแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกลื่นไหลขึ้นนะครับไม่กระตุกเหมือนกับตัว iOS 11.1 Developer Beta 2ครับผมถัดมานะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าใน iOS 11.1 Developer Beta 3นะครับทาง Apple นะครับก็ได้ปล่อยตัวอัปเดตนะครับตัวอุดช่องโหว่นะครับบั๊กหรือว่าช่องโหว่ของตัว Wi-Fi นะครับที่มีแฮกเกอร์สามารถแฮกเข้าไปในอุปกรณ์ iOS แล้วก็ Android ได้นะครับโดยใน iOS 11.1 Developer Beta 3ก็มีตัวอุดช่องโหว่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ iOS 11.1 นะครับยังเป็น Developer Beta สำหรับนักพัฒนาอยู่นะครับยังไม่เป็นเวอร์ชันทางการให้กับผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตนะครับผมโดยเวอร์ชันทางการณตอนนี้นะครับก็ยังเป็นตัว iOS 11.0.3 นะครับคาดว่า Apple เนี่ยน่าจะปล่อยอัปเดตตัว iOS 11.1 นะครับให้กับผู้ใช้ทั่วไปในเร็วๆนี้ครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ